ีช anel เป่ายิงจูวันนี้นะคะกูจะมาทำรีแอคชั่นนะคะของสัมภาษณ์นะคะของแคมเมดนะคะทุกคนเราก็จะมาทำอันบ็อกเลยค่ะนี่เยอะมากเลยก็คือแบบว่าเอาจริงๆคือรวบรวมสิ่งที่เราสั่งซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาทำวันนี้นะคะก็แก่แบบ color culturenะคะทุกคนแล้วก็แบบนักเตียสารของดอนนั่นเองนะคะก็พุ่งอ่ะยังไม่แกะเลยนะคะซึ่งนานมากแล้วนะคะเพราะว่าด้วยความที่ไม่ค่อยว่างด้วยนะตอนนี้อะไรอย่างนี้นะอย่างที่บอกว่าเรากำลังจัดงานแต่งงานอะไรเงี้ยเนาะก็คือแบบวันนี้ก็คิดถึงทุกคนมากเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแบบในวันที่12หรือ12ที่กุ้งแบบไปเจอพีๆนะคะทุกคนเป็นครั้งแรกของกุ้งเลยที่กุ้งได้เจอพีๆนะคะก็ขอเล่าย้อนโมเมนต์ก่อนละกันนะคะวันนั้นเนี่ยก็แบบพร้อมใจที่จะไปเจอลูกอะไรอย่างงี้เลยนะแล้วแบบว่ามันดีใจมากทุกคนคือแบบคือกุ้งเนี่ยอยู่ประมาณชั้นที่2อ่ะค่ะทุกคนคือนับจากชั้นล่างคือ G ใช่มั้ยคะ G แล้วก็มา M แล้วก็ชั้น1ใช่มั้ยก็กุ้งอยู่ชั้น1ทุกคนแล้วกุ้งก็ซูมแบบสุดริมที่ประตูมากๆเลยนะคะซูมได้แค่นั้นจริงๆแล้วก็แบบเห็นพีๆได้ประมาณนั้นน่ะทุกคนคือแบบขาวมากออร่ามากเลยทุกคนแล้วกุ้งแบบเห็นแค่แบบตอนที่แบบปิดหน้าอะไรอย่างงี้นะคือเหมือนแบบใช้เฟซชิลใช่มั้ยทุกคนมันก็จะเห็นแบบเงาๆอะไรแต่แบบมันดีค่ะทุกคนคือเป็นพีๆแล้วคือมันดีมันกรี๊ดมันไม่ไหวเลยนะคะทุกคนกุ้งก็แบบปริ่มพูดเลยว่าปริ่มมากนะคะแต่ก็เพราะแบบไม่ได้เจอแบบหน้าจริงๆแบบใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเสียดายไม่ได้เป็นร้อยคนแรกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แอบเสียดายแต่ก็ดีใจที่แบบไปอยู่ร่วมที่เดียวกับน้องอะไรอย่างเงี้ยก็แบบกรี๊ดอัดโอ่งทุกคนเพราะว่าไม่เคยเจอพีๆเลยนะคะเป็นครั้งแรกที่เจอแล้วก็กรี๊ดไม่ไหวทำอะไรฉันก็กรี๊ดไปหมดนะคะก็ลองไปดูคลิปเก่าได้นะคะว่าแบบกรี๊ดขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบวันนั้นก็คือฟินมากได้ถ่ายรูปตู้สติกเกอร์ด้วยแล้วก็แบบงานเปิดตัวแคมเมดก็คือดีงามมากเลยทุกคนคือแบบโมเมนต์เยอะมากกุ้งอ่ะตามตลอดนะคะแต่แค่ว่าเราไม่มาทำรีแอคชั่นเฉยเพราะว่าเราไม่ว่างทุกคนคือแบบเสียดายมากเลยอ่ะอยากแบบมาเมาให้ทุกคนฟังว่าแบบฉันกรี๊ดแค่ไหนอะไรอย่างงี้นะแล้วก็งาน YSL ของพี่ๆก็คือดีงามมากๆก็คือนั่งกินอยู่หน้าบ้านก็คือแบบไม่ไหวแล้วหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็งานแคมเมดหรืองานแต่งก็ไม่รู้นะคะก็คือจัดที่อันอมตะอะไรสักอย่างนึงที่เป็นโรงแรมหรูๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สัมภาษณ์ก็คือดีงามมากรักไหมรักดิเดี๋ยวเราค่อยไปดูสัมภาษณ์กันทีหลังนะคะกุ้งเนี่ยขอมาอันบ็อกก่อนนะคะเมื่อวานเนี่ยคือเขาก็มาส่งนานแล้วนะคะก็และดอนเนี่ยก็คือนานมากแล้วนะคะทุกคนก็ยังไม่ได้มาแชะแกะกล่องให้ทุกคนดูเลยเนาะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกล่องเล็กก่อนนะคะทุกคนค่ะคือกล่องเล็กนะคะก็คือเป็นของ Color Culture นั่นเองนะคะจริงๆแล้วอ่ะ Color Culture ก็มี2กล่องนะคะทำไมถึงไม่สั่งมาพร้อมกันก็ไม่รู้นะคะตอนนั้นก็คืออย่างนี้คือตอนแรกอ่ะเราก็แบบประมาณเงินไว้ว่าแบบอย่าซื้อเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวโดนแฟนด่านะคะก็อันนี้เงินตัวเองนะคะเงินแฟนอะไรอย่างงี้นะคะก็สั่งมาได้แค่2อย่างนะคะสำหรับของกุ้งนะก็สำหรับ Color Culture เนี่ยคือมีความแบบแพ็คเกจใหม่แบบสับแบบใหม่แบบเปรี้ยวเยี่ยวราดนะคะอันนี้กล่องเล็กก็แบบอย่างเงี้ยทุกคนก็คือมีความเหมือนกันนิดนึงเนาะก็คือแบบมีความ Color Culture เหมือนกับปั๊มสกีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนแพ็คเกจได้ได้เนาะความเลิศความปังอะไรอย่างงี้นะก็อันใหญ่กล่องใหญ่ก็คล้ายๆกันนะคะก็มาเปิดอันเล็กก่อนดีกว่าเนาะโอ๊ยตื่นเต้นอันนี้กุ้งสั่งไปเป็นพวงกุญแจผลไม้นะคะที่น้องพี่ๆบอกว่ามันอันเล็กๆเล็กจริงๆนะคะอยากดูว่าเล็กขนาดไหนก่อนนะตื่นเต้นทุกคนกุ้งขอทำการกรีดก่อนนะคะมีดกุ้งก็จะค่อนข้างใหญ่เลยค่ะแชมป์ระดับแชมป์แชมป์ไปกล้องขาดเลยอะเอาอีกแล้วกุ้งนะคะกุ้งก็คือแบบเป็นเจ้าแม่ทำของพังอยู่แล้วนะคะก็นี่ค่ะมาแล้วค่ะทุกคนซึ่งอ่านค่ะอุ้ยเปิดมาก็จะมีความแบบ welcome our color culture นะคะ welcome to our color culture นะก็คือกล่องก็มีความแบบว่าสกรีนนิดๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะดีเทลมีความดีเทลนะเนี่ยแล้วก็เปิดมานะคะนี่
อ่ะห่อเป็นอย่างนี้นะคะก็ยังเห็นข้างในแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จนะคะก็เป็น CC Key Back In Swami Fruity นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยจะไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะโอเคกุ้งไปหาราคามาแล้วนะคะก็คือเปิดไปด้วยเลยก็คืออันนี้ราคา890เนาะแล้วก็มีค่าแบบค่าขนส่งด้วยนะไปค่ะทุกคนอันนี้ก็มีความดีเทลนะคะคือทุกอย่างของ CC เนี่ยก็คือเลิศมากก็คือจะมีความแบบแปะตรงนี้ก่อนนะก็จริงๆแล้วเนี่ย CC ของกุ้งอ่ะมันจะไอที่มาก่อนอันแรกกุ้งแกะไปแล้วนะคะเป็นแบบคล้ายๆซื้อของวันที่1อ่ะมาแล้ว1ธันวามาแล้วนะที่ลุ้นนะผู้โชคดีอะไรเงี้ยเนาะมาแล้วแกะไปแล้วนะคะทุกคนก็ไม่ได้ทําการแกะมาดูคอลเลคชั่น2กันเลยละกันเนาะพูดมากนะคะแกะไปเลยค่ะเนี่ยสติกเกอร์คือเขาดีงามมากเลยแล้วก็สามารถเราไปแกะที่อื่นได้อีกนะคะไปแตะที่อื่นได้อีกเนาะเฮ้ยตื่นเต้นเป็นไงคะทุกคนห่ออย่างดีห่ออย่างดีค่ะทุกคนน่ารักน่ารักมากพวงกุญแจเล็กๆของลุงนะคะน่ารักมากเลยอ่ะมีความปุกปิกนะโอ้ยน่ารักมากแกะดีกว่านะคะทุกคนน่าใช่มากนี่นะอุ้ยอ่ะเล็กๆนะคะเล็กๆจริงๆแหละน่ารักมากแล้วก็คือมีความซิปแบ็กตรงนี้ด้วยนะคะดีเทลไหมคะ color culture นะคะโอ้ยแล้วก็เป็นปากแบบสกินตรงนี้นะปากเข้าไปนะคะแล้วดูดีเทลของน้องปุ่มปุ๋ยของเรานะคะก็แบบมีความแบบแอปเปิ้ลส้มกล้วยนะคะแอปเปิ้ลมะละกอขาดมะละกอค่ะทุกคนนี่น่ารักมากมีแบบใบไม้ตรงนี้ด้วยนะคะดีงามดีงามดีงามก็หิ้วไปเลยสิค่ะเดี๋ยวกุ้งจะทำการห้อยนะคะทุกคนค่ะก็น่ารักมากดูซิปข้างในละกันซิปอย่างดีอยู่นะซิปอย่างดีนะแล้วก็แบบใส่ของได้ด้วยนะคะน้องบอกว่าสามารถใส่อะไรเล็กๆน้อยๆเข้าไปได้ถ้ากุ้งมีลิปอันนึงกุ้งจะใส่เข้าไปนะคะนี่ใส่แบบเล็กน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนาฬิกาก็ใส่ไปเลยแล้วก็แบบมีความแบบอย่างงี้แล้วก็ใส่พวงกุญแจบ้านก็ได้เนาะแล้วก็คือหาพวงกุญแจบ้านในตับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแกโลด โอ้ยตอนนั้นน่ะคืออยากจะซื้อทุกอันเลยแต่คือแบบตังก็ไม่เอื้ออำนวยนะคะก็ได้มาน้องปุ่มปุ๋ยอันนึงก่อนนะคะเย้น่ารักโคตรน่ารักมากนะคะสำหรับกล่องเล็กได้ผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็ในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีคำว่า make with นะคะอันนี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของ Color Culture เลยนะคะเขาจะแปะแบบนามบัตรอะไรอย่างนี้มาให้เราตลอดเลยนะคะก็สำหรับกล่องเล็กก็ได้ผ่านไปแล้วนะคะน่ารักมากไม่ไหวแล้วน่ารักมากนะคะต่อไปค่ะอันนี้นะคะเย้เป็นกล่องใหญ่ค่ะทุกคนเพราะว่าอันนี้สั่งเป็นเสื้อสีม่วงค่ะทุกคนค่ะที่กุ้งสั่งเป็นเสื้อสีม่วงเนี่ยคือต้องกุ้งต้องเลือกค่ะทุกคนเพราะว่าแบบแฟนกุ้งก็คือซื้อให้ใช่ไหมคะก็คือกุ้งอ่ะก็ขอเขาตอนแรกเขาจะไม่ให้เราซื้อทุกคนแต่ก็ต้องแบบว่าขอการขอเป็นของขวัญวันครบรอบวันอะไรก็ตามนะคะก็เลยได้มาอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเสื้อสีม่วงเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่า winter break zipper by pp grip ค่ะทุกคนมีความพิเศษตรงนี้ค่ะก็เลยซื้อนะคะที่แบบมันเลิศมันปังอะไรเงี้ยสีสวยมากไม่รอช้าค่ะแกะเลยนะคะอย่างที่บอกซิกเนเจอร์เขามีความแบบว่าเปลี่ยนกล่องใหม่แบบสับแบบใหม่เนาะก็แกะกันไปเลยสิคะมีค่อนข้างใหญ่ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนกล่องเขาอย่างดีเลยนะสวยมากนะกล่องก็มีความดีเทลใดๆเนาะกุ้งว่านะกุ้งอยากให้คอลเลกชัน2กลับมาเพราะว่ากุ้งซื้อไม่ทันนะคะทุกคนค่ะซื้อมาได้แค่แบบ2อัน2ชิ้นอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็คือแบบใช้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาแล้วค่ะทุกคนกุ้งจะทำการแกะกล่องกุ้งทำกล่องพังอีกแล้วนี่ค่ะได้ละ1 2 3อย่างที่บอกนะคะซิกเนเจอร์ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเวลคัมอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ค่ะอุ้ยเอานะนี่นะคะชึบมีความแบบว่าจับก็มีความหนักๆอยู่นะคะก็จะมีใบเสร็จนะเสมอก็คือใบเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเนาะWinter Break Zipper by PP Gris นะคะก็คุณก็สั่งเป็นไซส์ S มานะคะก็พอดีตัวอะไรเงี้ยเนาะก็คิดว่าขาดไม่ได้คือชอบมากนะประมาณนี้นะคะ Made with love and a great big thanks นะคะจ
ากของ Color Hunter นะคะก็คือใส่มาทุกกล่องเลยทีเดียวเชียวนะคะแล้วก็โอ๊ยมันเป็นอะไรที่แบบมันดีอะค่ะทุกคนก็แกะไปเลยค่ะเฮ้ยนี่ตื่นเต้นอะเพราะแบบมีความแบบบายพิกฤตอะไรเงี้ยนะเออตื่นเต้นอึดเออโอ้ยสีสวยมากโอ้ my god my god นี่นะคะโอ้ยนี่ทุกคนอุ้ยแต่มีความใหญ่อยู่นะอุ้ยขอดูงานก่อนนะคะทุกคนคะโหงานปักใดๆก็คือดีงามมากนะคือเนียมมากเลยนะงานปักอ่ะดูดินี่นะคะโหเขาสีก็คือดีงามมากเลยทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้ข้างล่างก็จะเป็นแบบจำนิดนึงนะคะเออหุยฉันมีเสื้อใส่กับกางเกงฉันแล้วค่ะทุกคนค่ะมันกรีดมากเลยแล้วกุ้งก็แบบไปซื้อถุงเท้าสีม่วงมาด้วยนะคะก็สำหรับที่น้องพี่ๆได้แนะนำไว้นะคะก็คือว่ากุ้งก็จัดเต็มนะคะสำหรับเสื้อสีม่วงกุ้งชอบเสื้อสีม่วงอยู่แล้วชอบอะไรที่มันเป็นสีม่วงอยู่แล้วแล้วพี่ๆก็ตอบโจทย์กุ้งได้อย่างดีที่สุดนะคะดีใจนี่ค่ะความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือซิปเปอร์เนาะที่แบบสามารถลดขึ้นลดลงได้นะโอ้ยซิปอย่างดีนี่นะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบไซส์ S นะคะเออเห็นไหมทุกคนมันไม่โฟกัสนี่ไซส์ S นะคะต้องใส่แล้วปะเดี๋ยวมาค่ะทุกคนไปค่ะมาแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะมีความ color culture นะคะทุกคนค่ะเออก็หยิบไปเลยสิคะนี่คุณก็คือไปเปลี่ยนแบบกางเกงแบบ color culture มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็มีความแบบเออนั่งพื้นอะไรเงี้ยกุ้งว่านั่งพื้นนะคะก็ใส่ถุงเท้าของ CC ด้วยนะคะเอออะไรประมาณนี้ก็กิ๊บเก๋อยู่เลก้าอยู่นะคะตอนนี้อยู่ที่ห้องค่ะก็เลยประมาณนี้นะโอ้ยดูงามทุกคนค่ะกุ้งจะบอกให้ว่ามันเลิศอ่ะมันเลิศมันปังนะคะคือสวยมากเลยทุกคนค่ะชมตัวเองเหรอรีวิว1นะคะรับบทเป็นบล็อกเกอร์อะไรนี้เนาะดีงามจะบอกให้ว่าแบบเป็นสีที่ขับผิวมากๆเลยเนาะดูดิดีงามนะโอ้ชมตัวเองเฮ้ยดีงามอะไรอย่างเงี้ยแกเออเอออันเนี้ยคือแบบเปิดใช่ไหมคะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่ก็คือรู้สึกแล้วนะคือกุ้งรู้สึกว่าไซส์เอสอะก็มีความแบบใหญ่อยู่นะแต่ก็รู้สึกว่ามันก็พอดีเออมันก็พอดีนะแบบใส่แบบมีความแบบสปอร์ตนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะทุกคนค่ะประมาณนี้เนาะนี่งามอ่ะสวยมากชอบสีม่วงอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็พอรูดขึ้นก็จะเป็นแบบความเท่ๆนิดนึงเออคูลๆเออร้อนนิดนึงนะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เปิดแอร์อะไรอย่างงี้นะก็เก๋อ่ะทุกคนเก๋นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเลือกถูกมากตอนนี้ร้อนแล้วก็จะเปิดซิปนิดนึงโชว์ความเซ็กซี่ไม่มีเลยนะคะ อุ๊ยชอบประทับใจค่ะสำหรับเสื้อของ Color Culture Collection นี้มากๆเลยนะคะก็ลายปักสวยมากไม่รู้จะชมยังไงนะคะทุกคนแบบชอบจริงๆนะก็ดีงามคอลเลกชัน2มานะคะคุณจะซื้อให้หมดเลยนะคะนี่กุ้งเนี่ยตอนนั้นคืองบไม่มีก็ซื้อได้เท่านี้จริงๆอ่ะทุกคนก็แบบเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบกระเป๋าก็ไม่ได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็ประมาณนี้นะคะสวยเนาะมันทำให้เราหน้าดูสว่างเลยนะเออก็สำหรับColor Cultureก็คือจบไปแล้วนะคะก็สวยดีงามนะก็สามารถซื้อไม่ได้อีกแล้วหรอมันต้องมีดิคอลเลกชัน2อะไรต้องมาอีกดิลูกอะไรอย่างงี้นะก็รอเลยนะคะคาดหวังว่ากุ้งอยากเก็บมาเพราะว่าช่วงนั้นก็คือเงินไม่ค่อยมีกับกินแล้วก็เลยซื้อแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนประมาณนี้ก็อันต่อไปนะคะก็จะเป็นนิตยสารจอนนะคะฉบับน้องพีพีนั่นเองนะคะก็ไปดูกันนะคะเหมือนราคาเนี่ยประมาณ299นะคะกุ้งแอบดูมานะคะว่าแบบมันดูค่อนข้างแบบเล็กๆนิดนึงนะทุกคนก็ลองมาแกะกันดูนะว่าจะขนาดมันเท่าไหร่แต่มันบางมากเลยอะคือแบบดูดิมันบางมากเลยค่ะจะยังไงอะค่ะก็แกะไปเลยสิคะนี่คือยังไม่ได้แกะเลยนะ299นะกุ้งสั่งทางไลน์นะตอนแรกอะกุ้งไม่รู้ว่ามันมีใน Shopee ด้วยกุ้งเลยสั่งทางไลน์นะคะเสียค่าส่งไปตั้ง80บาทนะทุกคนขึ้นใจเลยมาแล้วค่ะฮะแป๊บนึงนะฮะมีแค่นี้เหรออุ๊ยทำไมมันบางอย่างนี้ลูกโอ้ดอน299กุ้งนะคะจริงๆกุ้งสั่งมาแค่ฉบับเดียวนะคะอย่างที่กุ้งบอกว่ากุ้งแบบไม่สามารถซื้อเยอะได้แต่แบบโปสเตอร์ดีงามมากเลยอะแป๊บนึงแกะมาหูแบบพี่พีหน้าละเอียดดีงามมากเลยอ่ะทุกคนเนี่ย
ดีงามมากเลยอ่ะแต่มันบางไปไหมอ่ะมันคือเท่านี้เองนะเออดอนค่ะ 2.9 เลยนะคะดอนแต่แบบภาพใหญ่จริงจังถ้าเทียบกับมินแมกกาซีนแล้วนั้นก็คือนี่ค่ะดอนใหญ่กว่าแต่สวยสวยมากงานละเอียดงานผิวของน้องก็คือภาพชัดแบบไม่ไหวแล้วนะคะนี่ดอนนะคะ Journey นะโอ้เป็นนิตยสารใหม่ที่ค่อนข้างสำหรับกุ้งอ่ะราคาแรงอยู่เหมือนกันนะ300นะเออแต่เป็นน้องไงก็เลยแบบต้องซื้อประมาณนี้สวยมากอ่ะสวยมากเลยนะคะก็คือแบบเอาจริงๆคือเขาแบบซูมอินแล้วยังสวยไม่ไหวเอาอะไรมาต้านอะไรเงี้ยนะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวทุกคนไปซื้อกันนะคะนี่อ่ะแบบดูแบบเร็วๆคือถ้าแบบว่าชอบอะไรความใหญ่ๆอะไรเงี้ยต้องให้ดอทจริงๆแข่งจริงจังประมาณนี้อ่ะเปิดเร็วๆประมาณนี้นะคะไปหาซื้อกันได้แล้วก็ประมาณนี้เออสวยสวยจริงๆมีความอาร์ตมีความแบบอาร์ตจริงๆอ่ะทุกคนถ้าใครแบบว่าเป็นเลิฟลี่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อกันได้เลยเลิศๆปังๆนะคะแต่สำหรับกุ้งคือมันค่อนข้างราคาสูงเหมือนกันเนาะราคาสูงเหมือนกันชอบรูปนี้ที่สุดเลยอ่ะมีความแบบงอนๆอ่ะงอนๆอะไรอ่ะลูกงอนๆอะไรคะหุยนับหน้าให้ใหม่ทุกคนจะบอกว่าตามีหน้าน้องประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าเปรียบเทียบกับนิตยสารอันอื่นใช่ไหมคะถ้าเอาเป็นเอาความหนาละกันเนาะความหนาเนี่ยก็อาจจะไม่เท่าสุดสัปดาห์หรืออะไรก็ตามที่ผ่านมาเนาะก็แต่เนี้ยมันก็เน้นๆเลยอะสำหรับรูปน้องอะมันก็เน้นๆอะ11หน้าก็ถือว่าคุ้มค่าละกันคุ้มค่าเลยละกันนะเพราะว่าสำหรับ11หน้าสำหรับนิตยสารอื่นถ้าเราแบบชอบน้องอย่างเดียวอะเราก็จะชอบมากเลยนะแบบอะไรแบบเนี้ยคือมันมีความแบบอาร์ตอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็รูปอะละเอียดจัดเลยปลัดก็บอกนะคะก็บางดีไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นแบบนิตยสารอะไรที่มันออกแบบบางขนาดนี้นะแต่หน้าน้องแบบเต็มๆอ่ะก็คือใครบอกว่าเป็นนิตยสารของน้องก็รู้สึกว่ามันจริงอ่ะก็คือ11หน้าแบบเน้นๆอะไรอย่างงี้เลยนะสวยงานละเอียดงานภาพก็ต้องให้นะคะแล้วก็ที่พิเศษก็คืออย่างที่บอกมีการ์ดสุ่มเนาะการ์ดสุ่มของกุ้งเนี่ยกุ้งก็ได้เป็นรูปนี้นะคะทุกคนชุดสีฟ้าค่ะนี่ค่ะโอ้ยแล้วมันแกะกันดีกว่าเนาะคือจริงๆอ่ะมันมี3สีเนาะมันมี3แบบ3แบบเนาะแต่กุ้งได้สีนี้มานะคะคืออะไรที่มันเป็นพีๆกุ้งก็ชอบหมดอ่ะนะคะไม่ว่าจะอะไรกุ้งเอาหมดนะคะสวยมากเลยเนาะแล้วมันเป็นแบบมีความ3มิตินิดๆอะอะไรอย่างงี้นะโอ้ยหล่อไม่ไหวเลยแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบนี่ดอนนะคะพีพีมีความการ์ดสุ่มใดๆ very ambitious นะคะนะคะบทสามเนี่ยจากวันที่ขี้อายสู่วันที่กล้าพีพีกิจที่รักเป็นตัวเองนะคะก็ไปหาอ่านกันได้นะถ้าเราไม่เริ่มจากรักและเคารพตัวเองเราจะไปรักคนอื่นหรือจะไปหวังคนอื่นให้มารักเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเราได้ยังไงนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีความสวยงามในแบบของตัวเองไม่จำเป็นต้องผอมถึงจะสวยต้องมีกล้ามหรือต้องหุ่นเพรียวเพราะสุดท้ายแค่เรามั่นใจที่จะเป็นแบบนั้นมันก็มากพอแล้วนะคะลดคำพูดดีๆของพีพีนะคะลดมากเลยนะแล้วก็ Line Fashion and No นะไม่เกี่ยวนะคะทุกคนคะแต่พูดตรงว่ารู้สึกว่ามันก็อ่ะก็คุ้มนะได้การ์ดอะไรแบบนี้ด้วยเนาะเฉพาะแบบน้องเลยอ่ะ PP เดียวๆเลยนะคะก็ถ้าเปรียบเทียบกับแม่ดีกว่าไม่พูดดีกว่านะของน้อง11หน้าแบบสวยๆอ่ะแล้วแบบปังๆใหญ่ๆอย่างนี้นะคะก็เก็บได้นะคะสำหรับ Lovely นะคะกุ้งก็เป็น Lovely คนนึงเนี่ยก็คือลดก็คือกุ้งต้องไปหาแบบว่าเค้าเรียกว่าไงนะคะสมุดการ์ดละทุกคนนะคะไปหาซื้อสมุดการ์ด1นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดอนนะคะโอ้บางค่ะไม่เคยเห็นอะไรที่มันบางขนาดนี้แต่ก็มีน้องแบบ11หน้าแบบลดปังๆอยู่นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับกุ้งงานละเอียดงานผิวงานไม่ไหวนะคะกูตายไปค่ะสำหรับอันนี้ก็คือจบไปนะคะวันนี้ก็คือรีวิวหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูรีแอคชั่นนะคะของสัมภาษณ์พี่พีบิลกินนะคะทุกคนที่ขึ้นแท่น CEO ทุ่มทุนร่วม10ล้านนะคะเปิดตัวแคมเมดบอกรักกันกลางวงสับฟินไม่ฟินถามใจดูนะคะอันนี้ก็เป็นช่องของ24 News นะคะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะโอเคค่ะนับ1 2 3ไปได้ครับได้ได้เลยครับคือก่อนหน้านี้ทุกคนคือเหมือนแบบคลิปเนี่ยมันก็จะตัดมาก่อนที่พีๆแบบเข้ามาแล้วก็พูดว่าวันนี้ไม่ได้มาแต่งงานนะ
ก็โดนแซวอะไรอย่างงี้นะคะก็แบบมีความเกินว่าแบบไม่ได้มาแต่งหน้านะวันนี้อะไรอย่างงี้นะเพราะว่ามีความใส่สูททั้งโคอะไรนะให้คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยอ่ะแล้วทุกคนหลังจากที่โรงแรมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คิดดีไม่ได้ให้เลยอ่ะเนาะจะบอกให้ว่าแบบลูกทั้งสองคนคือหล่อมากหล่อไม่ไหวเลยนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่น้องได้ถ่ายแบบด้วยนะคะก็ดีงามไปแต่งงานกันเลยดีกว่าดีงามนี่กุ้งดูเป็นครั้งที่สองแล้วกุ้งก็แบบไม่ไหวแล้วทุกคนครับไปค่ะดีงามอ่ะปากพี่พีสวยมากถ้าจะเล่าหรือฉันจะเล่าจริงๆเริ่มจากใครก่อนดีกว่าจะมาทำมาถึงอันนี้ด้วยกันก็จริงๆมันเริ่มจากเราเหมือนว่าพอเราสนิทกันมาอยู่กันมาพักหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราโตอย่างที่เราบอกมาตลอดว่าจริงๆเราโตมาด้วยกันแล้วเราก็เหมือนประสบความสำเร็จร่วมกันในหลายๆด้านอะไรเงี้ยในวันที่จริงแล้วผมไม่อยากหาธุรกิจอะไรทำสักอย่างหนึ่งอยากทำกับเขาเพื่อที่ว่าเหมือนกับว่าเราอยากจะมีเหมือนมีความสำเร็จในด้านนี้ไปด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจริงๆผมเป็นคนที่มันมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวปากอะไรเงี้ยจะชอบโดนแซวเรื่องแบบปากแตกบ้างปากไม่ดีอันไม่ใช่ อะไรกันไปก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำผลิตภัณฑ์ที่มันเกี่ยวกับการบำรุงปากอะไรเงี้ยก็เลยมีการเหมือนกับว่าเราก็มาคุยกันรวมถึงว่าก็ไปหาชวนพี่ๆคนอื่นมาทำอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือน develop concept ทำแบรนดิ้งของแคมเปญขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำอะไรที่ออกมาเหมือนให้ผู้บริโภคอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรที่เหมือนเรานอกจากว่าเราไม่ได้แค่ขายของเขาแต่ว่าเราเหมือนกับว่าเราเหมือนเราอยากจะมอบสิ่งนี้มอบสิ่งดีๆให้กับเขาไปด้วยมันเหมือนว่าเป็นการเหมือนดูแลกันมากกว่าอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าได้ชอบคำว่าแคร์เมทแคร์เมทก็คือตรงตัวเลยแคร์ก็คือดูแลเมทก็คือเหมือนเพื่อนไงเหมือนเป็นเพื่อนที่คอยดูแลโซเมทหรือเปล่าเป็นตัวแทนของความห่วงใยกันดูแลกันอะไรแบบนี้ขอบคุณมากนะเพราะเราดูแลกันตลอดเลยหาธุรกิจมาร่วมกันนะคะทุกคนก็คือแบบเราจะประสบความสำเร็จด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือแบบมันดีนะคะ มันดีคือพอเข้าไปสัมภาษณ์ข้างในเนี่ยน้องก็จะบอกว่าคือถึงเราจะแบบไม่ได้แบบร่วมงานการแสดงด้วยกันหรือแบบก็คือไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสร่วมการแสดงด้วยกันไหมแต่เรามีธุรกิจร่วมกันนะเหมือนแบบเราจะได้มาเจอกันจะได้มาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ค่อนข้างแบบค่อนข้างที่จะแบบคู่ชีวิตเนาะหนีไปไหนไม่พ้นแล้วค่ะทุกคนอย่างที่บอกจะผ่านแต่ว่าที่เราเอามาเป็นประธานตัวนี้ได้ก็ที่จริงมันอยากทำให้มันดูมีความเป็นมินิมอลอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมก็เลยเป็นลายโปรดักที่เป็นสีพาสเทลเลยสวยมากด้วยสีชมพูด้วยอะไรเงี้ยครับผมมันก็อินสปายมาจากแบบสีพาสเทลเพราะว่าพี่รู้สึกว่าคือคนที่ใช้อย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าอยากให้เขาเลือกผลิตภัณฑ์เราจากให้มันดูน่ารักด้วยอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยออกมาเป็นสีจริงค่ะอะไรนะผสมผสมผสมเป็นผ้าไหมยังไงมันพิเศษอย่างก็หลักสามอย่างนะครับผมเดี๋ยวพี่ตามก่อนก็หลักสามอย่างเบต้ากูแคนครับผมแล้วก็มีไฮยาลูรอนแล้วก็อีกตัวสุดท้ายวิตามินอีครับเฮ้ยข้าวเติมดีเขาเรียกว่าเป็นสารประกอบหลักในทุกๆ product ของเราก็จะมีอินเทนซีฟลิปมาสก์แล้วก็มีลิปเซรั่มแล้วก็ลิปโกลว์3ตัวนี้จะมี3ตัวนี้เป็นเหมือนคอร์นกรีนอยู่แล้วแต่ว่าแต่ละตัวอื่นก็ยังจะมีตัวอื่นด้วยอะไรเงี้ยอย่างตัวลิปเซรั่มเนี่ยต้องให้นะคะแบบคุณกินอย่างผู้รับการเลยเก่งมากกับรากมาร์เวลลี่ที่จะช่วยในเรื่องของความคล้ำของสีผิวปากอะไรอย่างเงี้ยครับจะไบรท์ขึ้นอะไรใช่แล้วก็คินาสิกลิปนะเป็นเทคโนโลยีอะไรไม่ได้เตรียมนะคะคินาสิกลิปแมสใช่ไหมครับผมก็ที่จริงมันจะช่วยที่คือคนจะติดว่า sleeping mask เนี่ยต้องใช้ตอนคืนแต่ว่าตัวนี้เราพยายามปรับมาให้ใช้ตอนกลางวันได้ด้วยสำหรับคนที่ต่างมากเลยนะครับฉันกุ้งด้วยนะคะจะเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เวลาสั่งนานครับจริงจริงโปรเจกต์นี้ต้องบอกว่าเราเริ่มคุยกันมาเริ่มก่อนที่จะมีโปรดักต์ของตัวเองแยกด้วยคืออันนี้จริงๆก่อนที่มีวีจะทำคัลเลอร์คัลเจอร์ก่อนที่ผมจะทำวีเท่าจริงอันนี้คือการคุยกันก่อนเลยแต่ว่ามันเหมือนว่ามันมีดีเทลค่อนข้างเยอะด้วยเรื่องของเหมือนว่า
มีพี่ๆคนอื่นด้วยมีการมาทําร่วมกันมีไอเดียแล้วมันก็เหมือนว่าใช้เวลาที่นานกว่ารวมถึงสเกลด้วยอะไรเงี้ยเราก็ตอนนั้นทุกคนก็แบบฟินอ่ะโอ้มันเหมือนแบบมันเป็นแบบเขาพูดตรงว่าเขาบอกว่าเป็นโปรเจกต์แรกที่ก่อนที่จะมาแยกทำกันเองอ่ะคือเขาคิดถึงกันตลอดเลยอะค่ะคือเขาแบบคิดถึงกันมาเสมอเป็นลำดับแรกก่อนที่จะเป็นตัวเองทุกคนนั้นค่อนข้างที่จะแบบอลังการงานสร้างมหัศจรรย์นะคะ wonderful คือดีใจอะนะคะเขาแบบไม่ทิ้งกันอะทุกคนเขาค่อนข้างที่จะแบบจับมือไว้เราไปด้วยกันนะทุกคนเฮ้ยดีงามพระแปดนะคะชอบรู้สึกว่าเดี๋ยวจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดให้มันเรียบร้อยที่สุดที่จะซื้อก็สูงด้วย10 ล้านบาทก็สูงครับคือทำคอนเสิร์ตทำสเกลนี้ก็อาจจะสูงกว่าที่เราทำที่ผ่านมาเนาะเรามองเก่งเราก็ตัวเล็กตัวน้อยครับไม่ได้แบบโอ้โหยิ่งใหญ่พอได้ใช้เองลองเองแล้วยังไงครับแต่ละคนปากหวานเนี่ยที่ปากหวานปากอาจจะนุ่มขึ้นรู้ได้ไงก่อนรู้ได้ไงสัมผัสหรือแค่ดูแค่ภายนอกปากหวานไหมแล้วก็ปากไม่ดีเหมือนเดิมไม่ได้เกี่ยวกับโปรดักช่วยไม่ได้แก้ไม่ได้แซวนะคะพี่เราพีพีเขาเป็นยังไงบ้างปากดีเหมือนเดิมเฮ้ยผมไม่ได้พูดนะเขาชื่อคนอื่นจริงบอกก่อนเลยอยู่ด้วยกันไปตลอดก็จริงจริงผมว่ามันคือการเหมือนเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยกันเลยนะคือผมรู้สึกว่าคือในอนาคตเราอาจจะเหมือนมีการมีงานแยกย้ายกันไปแต่ไม่จบการรักหรือเรื่องต่างอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าใครจะแบบมีโอกาสได้มาเจอกันหรือเปล่ากันเหมือนที่เรามาทำธุรกิจร่วมกันลงทุนร่วมกันมันเหมือนกับว่าอย่างน้อยเรามีสิ่งนี้ที่ทำให้เราได้มาเจอกันได้อยู่ร่วมกันแล้วก็ได้ทำอะไรสำเร็จไปพร้อมๆกันอย่างหนึ่งทำแล้วแบบไม่ตีกันแน่นอนผมว่ามันก็คงมีบ้างแต่ว่าหมายถึงเรานอกจากเราเป็นพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจกันเราเป็นเพื่อนกันออกเสียงผิดหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงแล้วเราว่าเหมือนว่าดูแลกันด้วยผมว่ามันอาจจะทำให้เราจูนกันแล้วก็เหมือนมีวิชั่นที่ตรงกันมากขึ้นเลยแต่ตอนที่เริ่มทำไม่ได้คิดใช่ไหมว่าจะมีรุ่นพี่หลายคนที่สนิทกันมากแต่พอเริ่มทำปุ๊บอาจจะแบบมีปัญหาบ้างมีขั้นต่างมีกังวลเรื่องตรงนี้บ้างหรือเปล่าที่จะก็จริงๆยิ้มเหมือนคนบ้าพี่ทุกคนก็น่ารักจริงน่ารักใช่ใช่แล้วก็เหมือนว่าเราดูว่าแต่ละคนแบบเขาอยากจะมาทำเขาแบบมีเก่งเขาเก่งตรงไหนเขาจะช่วยอะไรกันมันเหมือนเราเป็นทีมเดียวกันมากกว่าแล้วครอบครัวเดียวกันไงทุกคนครอบครัวเดียวกันคือไม่ว่าใครจะคิดก็คือโอเคหมดก็เหมือนช่วยกันตัดสินใจช่วยกันคิดช่วยกันแบบเราให้เกียรติกันอะไรเงี้ยครับเวลาต้องพูดแบบมันลงตัวต้องว่าใครจะดูแลส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็จริงๆมันก็จะมีพาร์ทที่เราแล้วที่เหมือนทีมก็จะแบ่งดีงามที่กันแต่ว่าหมายถึงจริงๆแล้วผมว่าในยุคนี้การทำงานมันเหมือนมันไม่ได้มีแบบสตรัคเจอร์ที่มันเป็นท็อปดาวน์แล้วมันเหมือนตอนนี้ทุกคนมันเป็นฮอริซอนทัลหมดแล้วเรามีอะไรเราคุยกันได้เราแชร์ได้เราช่วยกันได้ตัวเราเองก็ลงไปช่วยตัดสินใจในดีเทลที่มันอาจจะแบบปลายสุดๆอะไรเงี้ยรวมถึงเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเหมือนว่าช่วยกันตัดสินใจในทุกๆเรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องของตลาดนะครับมองเป็นเอาตลาดในไทยก่อนหรือว่ามองแบบไกลหล่อไม่ไหวอะไรแฟนคลับต่างประเทศเยอะนะก็จริงๆก็มีมองไว้ทั้งในไทยและต่างประเทศอะไรเงี้ยเพราะจริงๆก็จะมีพี่คนหนึ่งในทีมที่เขาช่วยพี่จีนแล้วเนาะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าพอตอนที่เราทำเราก็รู้สึกว่าเรามองจากการที่เรามองตลาดไทยก่อนแล้วก็เหมือนว่าแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นออฟฟิศที่มองกันตลอดเลยอ่ะจริงดีตาดับตาดาวเล็กๆครับ SME ครับผมทำตัวราคาน่ารักครับราคาน่ารักครับราคาน่ารักราคาน่ารักทุกคนสามารถจับต้องได้นะครับคนขายน่ารักด้วยก็อย่างตัวsleeping mask เนี่ยครับก็650โอเคร่างก็550ตัวที่เป็นเล็กตัวก็400โอ้โหนี่คืออะไรอ่ะก็ไม่เป็นเซตด้วยขายเก่งแต่ว่าคุณภาพดีค่ะค่ะน่ารักก็จริงๆจะเปิดขายวันแรกในวันที่24พรุ่งนี้ค่ะทุกคนพรุ่งนี้แล้วครับผมแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยวันที่4มกราคมก็จะเริ่มลง e-marketplace ก็จะมี Lazada แล้วก็ที่อื่นๆดีงามมีใหม่ต้นของขวัญปีใหม่อ่าเรื่องนี้ครับเรื่องที่เรา
ที่แบบว่าเป็นออกแนวรายการก็ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนข้างรักจำยาวตายได้คนด้วยโฟกัสไปว่าคนนั้นใครคุณเล่นคุณค่ะอารมณ์เจาะทุกคนคะยิ้มปริ่มมีความแบบเวลาบิวกิ้นอ่ะจะมีความเขินผู้สังเกตว่าบิวกิ้นจะมีความแบบขยับตานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแบบมันจะมีความเขินอะไรเงี้ยทุกคนลองสังเกตดูนะว่าแบบเวลาแบบบิวกิ้นเขินเริ่มจะเขินอ่ะก็แบบทิปตาแบบทีทีอะไรอย่างเงี้ยดูดิยิ้มอารมณ์เจาะอยู่นะคะน่ารักตายได้ก็คือบอกว่าคุณเล่นเนี่ยบอกเขาไปแล้วว่าไม่จริงอะไรนะก็เรื่องเกี่ยวอะไรก่อนเราอะเกี่ยวอะไรก่อนทำเราแบบร้องอะอะไรเหมือนขิงอะเหมือนขิงคนทะเลาะอยู่อะเนาะรักใครก็รักครับรักใครก็รักคุณพ่อคุณแม่เหมือนร้อนตัวเหมือนซิปชิงพูดแล้วแบบรักใครก็รักลายอะพี่บอกคุณพ่อคุณแม่ค่ะอะไรอย่างงี้นะเห็นกระแสแฟนคลับเลยว่าเขาโยงว่าไม่ผมว่าเรารักกันอยู่แล้วเรารักกันอยู่แล้วเนาะเรารักกันอยู่แล้วดูหน้าพี่พีดิทิ้งพูดเลยอะบิวกิ้นยังไม่ได้ถามเลยเนาะเรารักกันอยู่แล้วก็จริงๆหมายถึงว่าเราอยู่กันมาขนาดนี้เราผ่านอะไรกันมาขนาดนี้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมีคอตกเหรอผมก็รักเขาเขารักผมอยู่แล้วประโยคเด็ดนะคะฮะรักมั้ยเฮ้ยกูดูเป็นพันรอบเลยอ่ะเมื่อกี้อันเนี้ยดูค่ะอยู่กันมาขนาดนี้เราผ่านอะไรกันมาขนาดนี้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็รักเขาเขารักผมอยู่แล้วมั้ยฮะรักมั้ยเฮ้ยพี่ถามด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างน่ารักอะค่ะว่าแบบรักไหมคือตอนแรกบิวกี้ยังไม่ได้ยินแล้วพี่ก็ถามรอบรักไหมรักดิเอ้ยว้าวนะคะเป็นอะไรที่ว้าวคือกุ้งอะดูแบบหลายรอบมากเลยอ่ะมึงตายไปหลายทีแล้วนะคะทุกคนคือแบบคือแค่แบบแคปซีนอันนี้อ่ะทุกคนค่ะแล้วก็น้องเด๋อแบบได้แคปช็อตนี้มานะคะคนดูประมาณ 300,000 กว่าแล้วตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะคะ 300,000 วิวแล้วอะไรเงี้ยนะ รักไหมรักดิมันเป็นคำที่แบบว่าอยากได้ยินว่ารักกันเราอยู่กันมาขนาดนี้เราผ่านอะไรกันมาขนาดนี้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็รักเขาเขารักผมอยู่แล้วนะฮะรักไหมถ้ารักเนี่ยเดี๋ยวให้แกไม่แทนเลยแกสถานการณ์แก่งครับเวลาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอะไรนะครับความรักของเราคือเป็นเรื่องที่ความสัมพันธ์ที่สุดครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับมีรู้สึกว่ามันก็ในชีวิตเรามันมีหลายๆมุมหลายๆด้านมาความรักก็คือส่วนหนึ่งของพี่เหมือนกันเหมือนมันสอนพี่ด้วยมันทำให้พี่เข้าใจคนมากขึ้นด้วยมันให้สัมภาษณ์กับพี่แต่ว่าเหมือนเนี่ยมิวกิ้นอ่ะน้ำตาถี่มากตั้งแต่ค่ะทุกคนส่วนหนึ่งของพี่เหมือนกันเหมือนมันสอนพี่ด้วยมันทำให้พี่เข้าใจคนมากขึ้นด้วยมันให้สัมภาษณ์กับพี่แต่ว่าเหมือนพี่เป็นคนละเอียดอ่อนกับความรักมากอะไรเงี้ยเราเป็นนักติ๊กติ๊กมากเลยใช่ไหมเนี่ยก็เป็นคนเซนซิทีฟครับอย่างเวลาเหมือนความรักเงี้ยมันที่จริงรวมถึงแฟนด้วยเพื่อนที่พี่น้องๆที่ทำงานด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยพี่จะเป็นคนที่รู้สึกว่าพี่อยากดูแลคนรอบๆตัวพี่ให้เขามีความสุขมากที่สุดน่ารักค่ะทุกคนอยากดูแลทุกคนให้มีความสุขนะคะแค่นี้พี่ก็มีความสุขตายไปแล้วลูกเอ้ยแค่หนูเป็นตัวของตัวเองอ่ะพี่แบบรักไม่ไหวแล้วลูกแค่นี้แม่ก็ดีใจแล้วแม่ก็อยากให้หนูมีความสุขนะลูกกับคนข้างๆด้วย
จังหวะอย่างนี้ถ้าเกิดเราเป็นคนเซนซิทีฟกับความรักขนาดก็เจอความผิดหวังจะเซนซิทีฟไหมใช่ไหมครับก็คงอาจจะมีเฟลบ้างอาจจะมีเศร้าบ้างอะไรครับแต่ว่าเหมือนชีวิตอะเนาะมันหลายๆเรื่องความรักนะครับเรื่องงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดและก้าวไปข้างหน้าอย่างที่มีความหมายมากกว่าที่เราให้สัมภาษณ์กับยูโกดีไปนะไปมุมมองความรักของเราตอนที่สมัยแบบ17แล้วอย่างตอนนี้เองมุมมองความรักของเรามันเปลี่ยนไปไหมพี่ทีคนข้างหลุดได้ไงก่อนถ้าไม่ใช่ความรักของเขาอะเนาะรู้ได้ไงอะว่าแบบพี่ข้างหลังอะรู้ได้ไงอะที่ให้สัมภาษณ์กับพี่วุ้ดดี้ไปนะไปมุมมองความรักของเราตอนที่สมัยแบบ17แล้วอย่างตอนนี้เองมุมมองความรักของเรามันเปลี่ยนไปไหมพี่ข้างหลังเหมือนเดิมก็ยังข้างหลังเหมือนเดิมทุกคนคือวิวกินอ่ะไม่ได้เลยอ่ะเก็บทรงไม่อยู่มันเป็นยังไงเปลี่ยนไหมเปลือยหรอไม่จบวันนี้คงไม่จบนะคะคือแบบคือบิลกิ้นอะบอกว่าความรักเหมือนไม่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเออข้างรักเหมือนเดิมนะโอ้บิลกิ้นได้ตอบไว้แล้วพี่ๆก็ถามว่าเปลี่ยนไหมเหมือนถามแฟนอยู่ว่าแบบฉันเปลี่ยนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยยังไง แล้วก็พี่ๆเหมือนแบบหลุดอะเหมือนพอหลุดเสร็จก็บอกว่าดูแล้วหรอดูแล้วหรอ แม่รู้ดูแล้วแม่รู้ไม่ทำมาก่อนเราบอกความรักของพี่กินเป็นไงบ้างพี่กินผมรักความรักเหรอผมว่าสำหรับผมนะผมแทนข้ามมันเป็นความสุขมากกว่าเราเป็นความสุขที่เราจะได้มีความรักแบบไหนทำอะไรกับความรักหรืออะไรยังไงผมว่าทุกอย่างคือขอแค่เราทำแล้วเรามีความสุขแค่นั้นก็พอเราจะรักอะไรก็ได้แบบแต่เมื่อกี้เราแอบสะดุ้งนะที่พี่บอกว่ามองความรักเปลี่ยนไปไหมไม่ครับแต่พี่จะเป็นสายโยใช่ไหมจะเป็นสายโยใช่ไหมนี่พี่เป็นคนมองขาดนะฮ่ากลัวเอ้ยลืมพูดขอโทษค่ะเกือบหลุดกลัวแหละเออกลัวเขางอนไงข้างหน้าไงข้างหน้ายอมข้างหลังคนข้างหลังไม่ยอมหรอเป็นไหมข้างหลังไม่ยอมหรอเตีกันละหนึ่งใช่นะเออผมเป็นคนข้างการทำงานแล้วกันยอมรับไปเลยแมนแมนดูกินเป็นคนรักการทำงานเรามีความสุขที่เราได้ทำงานไงได้มาเจอพี่ๆนะเราได้ยินหลายอย่างเราได้ยินหลายคนยกให้ทริปล่าสุดของเราทริปล่าสุดที่ไปกับพี่เจพี่เด๋อเขาไปเป็นคู่กันหมดไงเพราะเขาไม่เป็นคู่ไงเราคนเดียวเราก็ต้องโพสสู้ไปเลยรูปเราแบบเป็นรูปแบบว่าปังนะแต่เราก็ใช้เขาถ่ายไม่ตายรู้สึกเด่นสุดไหมครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเด่นสุดหรอกครับแค่รู้สึกว่าพอมีความสุขมากกว่าที่ได้เป็นโทษนะเขายิ้มอะไรอ่ะคนข้างๆเขายิ้มอะไรก่อนงงนะเทียบกับพี่ๆเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูอะไรถ้าไม่ไปภูเก็ตกันเราก็นัดเจอกันที่อยู่แล้วมีเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมก็เจอกันแฟนผมสวยครับตัวที่ผมเป็นซีนแบบราชินีภูเก็ตอีน้อยอยู่เซ็นเตอร์เออเซ็นเตอร์เลยที่เห็นภาพเราเป็นไงใช่ครับเห็นภาพเราเป็นไงดีครับไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวในมือตัดทำไมอะไรฮะไม่เลี้ยวในมือไม่ครับเขามีความสุขแบบไหนก็ให้เขาทำไปเรามีความสุขไม่เหมือนกันนะเพราะไม่มันติดรองเท้าทุกคนลองคิดตามเลยค่ะว่าแบบถ้าเป็นเพื่อนจริงๆเนี่ยถ้าใครมาถามว่าไม่เลี้ยงสันไหมอย่างเงี้ยบอกกูจะตีเขาทำไมวะเออเขาก็สิทธิ์ของเขาเป้าวะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ยังนี่แบบไม่อะครับเป็นสิทธิ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยให้เขาทำไปเขามีความสุขแล้วก็ทำไปอุ้ยตามีเหลืออะไร10แล้วปะคะชัดๆเลยเนาะไม่ไม่ครับเขามีความสุขแบบไหนก็ให้เขาทำไปอ่าพี่ก็เรามีความสุขไม่เหมือนกันนะไม่ใช่หรอกยังถอดปล่อยเฮ้ยไม่ไม่มันติดรองเท้าห้ามไม่ได้ไงฮะแม่ผมไม่ค่อยไม่ใช่ตังค์นะแล้วเราไม่ไปกับเขาหรอผมติดสอบผมก็ไปทีหลังไงคือไปทีหลังใช่ไปพังงาแล้วก็ไปภูเก็ตด้วยครับ
ก็คือช่วงนั้นพี่พียังเหงาทุกคนอยู่ในสตอรี่ของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้พี่พีก็คือหายบ๊อบไปกับตาเลยทุกคนงงมากงงมากๆเลยเนาะงานเยอะแหละหรือเปล่าหรือยังไงนะหรืออยู่กับใครเฮ้ยพูดไปทุกคนมันจริงอ่ะมันจริงไปแล้วอ่ะนะพี่ขออนุญาตครับเรื่องนิดนึงเหมือนก่อนหน้านั้นมันเคยมีแพลนจะแบบว่าเรียนต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยยังทำโปรเจกต์ไหมหรือจะไปต่อเลยไหมก็ที่จริงพี่กำลังคิดอยู่เหมือนกันครับว่าแพลนในอนาคตจะเป็นยังไงผมก็ต้องรอดูโปรเจกต์นี้ด้วยที่พอตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเซตอัพอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าอยากให้เวลากับมันด้วยแล้วก็เรื่องงานด้วยที่ทำงานเป็นหลักทำงานที่นี่เป็นหลักก่อนใช่ไหมครับเย้อยู่กับอยู่กันก่อนนะอยากไปครับก็จริงๆต้องดูก่อนว่าทำไมถึงยังตัวผมเองผมก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเรื่องความสนใจในการเรียนเลยจริงๆก็ยังมีเปลี่ยนบ้างหมายถึงว่าเราสนจริงๆเราคิดว่าเราอยากไปเรียนแหละแต่ว่าตอนแรกเราจะอยากไปเรียนไฟแนนซ์หรือว่าสักวันเฮ้ยเราอยากจะไปต่อมาร์เก็ตติ้งเหมือนเดิมเฮ้ยตอนนี้แบบเริ่มไปทำแมเนจเมนต์อะไรเงี้ยพอเหมือนเรายังไม่นิ่งเรื่องคอร์สที่เราจะไปอะไรเงี้ยเราก็ยังเหมือนกับว่าไม่นิ่งเรื่องที่ที่เราจะไปด้วยหรือว่าที่ไหนมันเด่นยังไงอะไรยังไงเทอมมันเปิดยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับรอติดสบายใจได้อยู่ไทยกว่าปีนี้น่าได้อีกสักพักครับสักพักจริงๆน่าจะไปเรียนพร้อมกันเลยไหมก็เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าคือกุ้งอ่ะสังเกตอาการพี่พีด้วยนะว่าแบบถ้าหลุดอีกแล้วหรอถ้าหลุดแล้วอะไรเนี่ยมันชัดเจนอ่ะทุกคนว่าแบบคือบิวกิ้นอ่ะชอบหลุดใช่ไหมหลุดความจริงออกมาพูดออกมาอีกลูกชอบใช่สบายใจได้อยู่ไทยกว่าปีน่าได้อีกสักพักครับสักพักจริงๆน่าจะไปเรียนพร้อมกันเลยไหมก็เป็นไปได้เป็นไปได้ตายเธอหลุดแล้วนะใครแบบอยากเรียนวิชาไหนศาสตร์ไหนอะไรเงี้ยมันอาจจะเหมือนว่าบางยูมันจะแบบเด่นไม่เหมือนกันเลยเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไปทั้งทีก็อยากจะไปเรียนเหมือนที่ที่แบบเราอยากไปจริงๆอะไรนะครับเรื่องหนึ่งขออนุญาตย้อนไปเรื่องออกมาเพราะทริปนั้นเป็นทริปกระชับรักของพี่ที่เรารักเขาก็กระชับรักกันเหรอพูดตายแล้วตอนหนึ่งที่ทะเลาะกันเขาบอกเป็นข่าวไหมเหมือนเราเป็นตัวกลางเราเป็นตัวกลางไม่นะหนูก็เห็นเขาก็รักกันตลอดนะก็จับมือกันตลอดแล้วเรายังไงอ่ะน่ารักเหมือนเดิมครับน่ารักเหมือนเดิมจริงๆเรามีแซวเขาบ้างไหมครับคู่นี้กับข่าวนี้อาจจะมีรำคาญบ้างนิดหน่อยแล้วแต่คนเดียวทำบอกบิวกิ้นนะถามอยากเรียนถามที่ร่วมกับมีตู่เนาะเป็นยังไงบ้างเลยเล็กไหมเล็กค่ะก็ดีจริงๆดีมากผมวันนั้นเหมือนวันนั้นผมทำงานอยู่ในงานแล้วเหมือนว่าพี่เมษาผู้จัดการผมเขาบอกว่าหมายว่าพี่ตู่เหมือนชวนไปทำโคเวอร์ด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนจริงๆเราดีใจมากนะเพราะว่าเราอะไรนะใช่ผมดีใจมากเพราะว่าเหมือนพี่ตู่อ่ะเหมือนเราฟังเพลงเขามาตั้งแต่เราเด็กๆแล้วเราก็ชอบสไตล์การทำเพลงเขาความเป็นโตหรือว่าวิธีการร้องของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเรามีโอกาสได้ไปร้องเพลงเขาเราโหเราดีใจมากจนไปถึงวันที่อัดอะไรเงี้ยพี่ตู่ก็คือช่วยผมเยอะมากแบบเหมือนว่าเขาให้เกียรติเรามากๆอะไรเงี้ยเขาให้อิสระเรามากแล้วเขาก็เหมือนว่าช่วยสปอร์ตสอนอะไรเราเยอะมากรวมถึงวันที่แบบไปถ่ายด้วยอะไรเงี้ยพี่ตู่น่ารักมากพี่ตู่ก็ชมเราว่าเราร่วมงานด้วยแล้วน่ารักมากๆเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณพี่ตู่ครับใครก็ชมลูกค่ะน่ารักจริงลูกวันนั้นผมเจอน้องๆเขาแบบเขินมากเขาแบบไม่กล้ามาเล่นด้วยน้องน่ารักมากโอเคสวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่หน่อยฝากคุณผู้ชมแฟนเพลงทีนึงลูกครับผมก็ยังไงพวกเราสองคนนะครับฝากแฟนเมดด้วยนะครับผมจะวางขายวันแรกนะครับวันที่24ธันวาคมนี้นะครับโอเคค่ะเตรียมกดรูปพวกนี้แฟนเมดออฟฟิเชียลนะครับผมแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของแฟนเมดออฟฟิเชียลได้เลยครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาเหมือนคุยกับพี่ๆกับทุกคนอีกก่อนที่จะข้ามปีนี้ไปหรือเปล่าว่าขออนุญาตอวยพรปีใหม่พี่ๆทุกคนนะครับผมทุกคนอยู่ทุกคนมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้สมหวังในทุกๆเรื่องเลยนะครับครับพี่ๆทุกคนหน่อยกาแฟทำหน่อย
ครับผมก็ Merry Christmas and Happy New Year ทุกคนนะครับก็ปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนเลยคิดอะไรก็สมหวังนะครับแล้วก็ปีหน้าก็ถ้ามีโอกาสเนาะหวังว่าเราจะได้เจอกันถ้าสถานการณ์อะไรดีขึ้นครับก็อยากเจอทุกๆคนครับตาแล้วครับก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์สื่อนะคะก่อนที่น้องจะแบบไปในไลฟ์ของแคมเมดนะคะโดยตรงอะไรเงี้ยเนาะก็ดีงามนะคะแบบมันมีหลายประเด็นมากเลยเนาะกุ้งก็คือแบบพอดแบบกระหน่ำวันไหวนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนคือแบบมันดีอ่ะตอนที่เราดูอ่ะเราพอดไม่ได้เรามีแต่กี๊ดอย่างเดียวเลยนะคะแบบทุกคนค่ะแบบมันดีมากพูดรวนแล้วเนี่ยหลักไหมหลักดิอะไรอย่างงี้นะแล้วก็แบบร่วมทุนก็คือแบบไม่มีปัญหาอะไรอย่างงี้หรอกนะแล้วก็แบบมีหลายๆอย่างอ่ะทุกคนเขาก็รักผมผมก็รักเขาอ่ะนะแล้วก็เราก็อยากทำธุรกิจร่วมกันเพราะว่าเราอาจจะแบบได้ไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบอาจจะไม่ได้แสดงร่วมกันหรือทำงานร่วมกันอะไรในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามีธุรกิจที่เราต้องเจอกันน่ะนะก็เป็นอะไรที่ผูกติดกันด้วยแผ่นฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันเด่นเนาะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันก็ดีงามนะคะทุกคนค่ะก็ค่อนข้างประหนึ่งงานแต่งจริงๆแหละถ้าลูกไม่เกิดก่อนแม่ก็จะคิดว่าแบบงานแต่งแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดใหญ่อลังการเวอร์ตีมมินตีมอะไรอย่างเงี้ยเนาะดีงามนะคะแล้วก็เหมือนแบบอนาคตก็คงแบบจะไปที่เดียวกันเรียนที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะลูกอยู่เป็นขวัญกำลังใจให้แม่ก่อนนะคือถึงจะไปที่นู่นไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมถ่ายรูปมาด้วยนะลูกนะอยากเห็นนะเราไม่รู้อีกกี่ปีนะคะน้องที่จะมาอยู่วงการบันเทิงนะแต่เราก็รู้สึกว่าเราซัพพอร์ตในทุกด้านที่น้องอยากทำเลยนะคะก็น้องอยากขายอะไรแม่ก็จะซื้อน้องจะทำอะไรแม่ก็จะหามาได้นะคะก็ซัพพอร์ตเสมอนะคะก็พรุ่งนี้แคมเมดนะคะ24ธันวาก็จะเปิดขายเป็นวันแรกนะคะกุ้งว่าจะไปตำไปซื้ออีกนะคะทุกคนแล้วก็คือดีงามมากเลยนะคะทุกคนก็เป็นคำสัมภาษณ์ที่เราต้องดูแล้วดูอีกค่ะทุกคนแล้วก็จารึกไว้เลยนะคะว่ารักไหมรักดีหนักแน่นนะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีแอคชั่นค่ะแล้วก็การอันบ็อกนะคะสำหรับ Color Cultures นะคะแล้วก็แบบ Don's Magazine Don's Journal อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็เป็นความดีงามนะคะที่หาที่สุดไม่ได้อะไรอย่างงี้นะคะอ่ะโปรโมทไปอีกหนึ่งนะคะนะคะทุกคนสำหรับแคมเมดนะคะก็ไปซื้อกันนะคะเราต้องไปตำกันนะคะแล้วก็น้องบอกว่าจะมีแบบเซตด้วยนะคะก็รอติดตามเลยวันที่24คือวันพฤหัสใช่ไหมคะทุกคนวันไม่ใช่สิวันที่24คือวันศุกร์ใช่ไหมคะทุกคนกุ้งจำผิดค่ะกุ้งคิดว่าพรุ่งนี้วันที่24แล้วนะคะคือกุ้งถ่ายวันที่22นะคะกุ้งน่าจะลงวันที่23นะคะก็ยังงงกันนะคะทุกคนก็ไปซื้อกันนะคะ24ธันวานะคะปักหมุดไว้ค่ะก็จะมีขายทางผ่านทางเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมไปซื้อกันนะคะไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าปากแตกปากแห้งมากๆเลยต้องใช้แคมเมดนะคะต้องทิ้งลิปทุกอย่างที่เคยทานะคะแล้วก็มาทาแคมเมดเท่านั้นนะแล้วก็แล้ววันที่27ธันวานะคะ YOLO Land นะคะ XBKPP YOLO Life นะคะก็จะมีการไลฟ์การเกิดขึ้นนะคะในเว็บไซต์ tmall.com นะคะกับ Bilkin แล้วก็ PP นะคะตอนเวลาไทยเนี่ยคือเวลา 6:00 นนั่นเองนะคะก็กล้าปฏิทินเอาไว้เลยนะคะแล้วก็ในวันที่24ธันวาอย่าลืมกดนะคะแคร์เมดนะคะทุกคนแคร์คนที่คุณแคร์นะคะด้วยลิปแคร์เมดนั่นเองนะคะก็พรุ่งนี้เนี่ยกุ้งจะมาทำรีแอคชั่นของร้องข้ามกำแพงด้วยนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ก็คือลงคลิปไม่รู้จะลงกี่โมงหรือลงพรุ่งนี้เช้าก็ไม่แน่ใจนะคะก็ติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้กุ้งต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะกุ้งไม่ได้หายไปไหนนะคะทุกคนกุ้งลาไปแต่งงานแป๊บนึงนะคะสำหรับวันนี้ถ้ามีอะไรก็เม้นกันมาได้นะคะก็คิดถึงคนเสมอค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายนี่ค่ะ